ใช่แชร์ด้วยโอ้ยสจ้าาต้องธโทุษสาธุสวัสดีค่ะเย้มาแล้วมาแล้วเย้โอเคอุ้ยสวัสดีค่ะแฟนเพจสติปุสนโยคะทุกคนค่ะเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาวันนี้นะคะเซอร์ไพรส์ไลฟ์อีกแล้วค่ะเป็นการไลฟ์ที่ไม่มีปีไม่มีคุยนะคะว่าเราไม่เขาเรียกว่าอะไรเป็นการรวมกันเฉพาะกิจนะคะนัดกันอย่างรวดเร็วนะคะเราก็ตัดสินใจได้ก็ไลฟ์เลยเนาะก็วันนี้ทีมคุกเกลือชวนทุกคนมาสนุกด้วยกันนะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างจะขออนุญาตดูก่อนนะเพราะว่าต้องเปิดจากใน iPad ดูมีความมึนงงนิดนึงยังคงไม่คุ้นเคยนะคะกับ iPad ก็เเนจาะอไลฟ์ยังหาไม่เจอไลฟ์ไปแล้วนะทุกคนคนอื่นเจอไหมคะเจอค่ะเจเสิร์ชสติกุศลโยคะเลยค่ะเนี่ยจะอยู่หน้าเพจสติกุศลอยู่ค่ะหาตัวเองไม่เจอเราจะของครูมีนาเดี๋ยวนะรีบไปมาแล้วมาแล้วอุ้ยพี่น้อยเตลวิชมันต้องเตลวิชด้วยใช่ไหมคะชื่อพี่น้อยใช่ไหมเห็นพี่อ้อยทักอยู่นะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะมาส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโอใช่ไ้หมคะชื่อพี่น้อยใช่ไหมขอโทษค่ะพยายามจะเปิดดูว่าเสียงมันโอเคไหมแสดงว่าเสียงเราโอเคพี่น้อยบอกว่าใช่ครับครูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การไลฟ์ของสติกุศลโยคะนะคะแล้วก็ทีมครูเกลือทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็รวมกันเฉพาะกิจมาชวนทุกคนนะคะฝึกกันกับการเปิดสะโพกเนาะเดี๋ยวนะขอพยายามจะเปิดดูคอมเมนต์มันงงนะคะไม่เป็นไรเลยสวัสดีค่ะยุ้ยสวัสดีค่ะปุ๊กสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะบรรดาทีมครูเกลือกำลังง่วนเห็นทุกคนกำลังมังงุมมังงารานะคะคือกำลังพยายามแชร์กันอยู่นะคะทางนี้เช่นกันนะคะทางนี้ด้วยค่ะกำลังมังงุมมังงาราอยู่นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแชร์ให้พวกเราหน่อยนะวันนี้1 2 3 4 5 6 6สาวนะคะที่จะมาเป็นเหยื่อของครูเจ5สาวที่เป็นเหยื่อมาเป็นเหยื่อในการเปิดสะโพกกับครูเจในวันนี้นะคะมาแชร์ให้พวกเราแล้วเราก็จะได้ฝึกตามกันนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์มันดูอย่างใดน้อมึนงงนะคะไม่เป็นไรเข้ามาดูกัน17 คนแล้วเย่บอกออปชั่นแชร์แล้วใช่ไหมมาเลยได้ไหมเจต้องได้แล้วแหละเจบอกโคตรกดดันเลยโอเคสวัสดีทุกคนเลยป๋องสวัสดีค่ะป๋องแชร์ไปที่เราหน่อยปักเซวันนี้เอื้อยนงนะคะก็จะมาไลฟ์เวลาเดิมเนาะ18:30เนาะก็มาตามฝึกกับเอื้อยนงได้วันนี้เอื้อยนงนะมีท่าสวยๆมาฝากแน่นอนชื่อยาวมากเอกับปดาอะไรก็ไม่รู้ฮัสตาอะไรก็ไม่รู้การุณาปีดาอะไรก็ไม่รู้ จำชื่อไม่ได้นะคะโอเคพร้อมไหมจ้าทุกคนพร้อมไหมที่จะมาฝึกด้วยกันปูเสือเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาปูเสือได้เลยเนาะเอ้ยป๋องมาทันพอดีเตรียมเสือก่อนนะได้เลยป๋องพี่จะรอพี่พรสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาเลยนะคะได้ยินเสียงเกิดชัดเจนไหมวันนี้นะคะคนที่นำฝึกของเราจะเป็นครูเจจากเจวัชชาโยคะนะคะแล้วก็
เหยื่อของครูเจก็จะประกอบไปด้วยคนแรกนะคะพี่สมจากไปเดียวโยคะนะคะสวัสดีค่ะว่าที่ครูพี่สมต่อมานะคะก็ไปจอข้างล่างเลยเป็นไม่ใช่จอข้างล่างสิจอทางด้านขวาทางนี้เป็นทางขวานะคะคุณนิดครูนิดนะคะจาก Charming Aerial Yoga จากมาเลเซียนะคะสวัสดีเจ้าเหยื่อคนที่3นะคะก็คือครูพี่แป้นนั่นเองครูพี่แป้นจากกระบี่นะคะเพจ Body Plus Mind by Yoga นะคะทุกคนไปติดตามกันต่อไปเหยื่อคนที่4ก็คือเกลือนั่นเองคนสุดท้ายนะคะก็คือครูพี่แนทนะคะจอล่างสุดเนาะจากเพจโจติโยคะ by แนทตี้นะคะพวกเราทั้ง5คนนะคะรวมถึงเจก็เป็น6คนวันนี้ก็มีความดีใจเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มาฝึกด้วยกันแบบนี้นานแล้วแหละวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะมาชวนสมาชิกแฟนเพจสติกุศลโยคะทุกคนนะคะมาเปิดสะโพกไปด้วยกันรับพลังงานดีๆฝึกไปด้วยกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเกินไม่ได้ไลฟ์เนาะก็รู้สึกโหงานชุกชุมมากนะคะสัปดาห์นี้ก็เลยชวนทีมครูเกลือรุ่นหนึ่งนะคะมาสนุกด้วยกันทุกคนก็รีบบอกโอเคโอเคได้เลยนะคะแล้วก็เราก็ให้เจนะคะสายขาโหดของเราเป็นคนนำฝึกในวันนี้โอเคพร้อมไหมคะทุกคน แชร์แล้วเนาะทุกคนแชร์ไปในกลุ่มต่างๆเรียบร้อยเนาะเพราะว่าเกลือไม่ได้แชร์อยู่ในเพจเกลืออยู่แล้วไงพร้อมนะโอเคเจลองเทสเสียงซิว่าโอเคไหมฮัลโหลทุกคนได้ยินเสียงโอเคนะคะโอเคค่ะน้องวันนี้นะคะจะฝึกเกี่ยวกับเปิดสะโพกนิดหน่อยนะเพื่อใครเข้าขัดสมาธิเพจได้ก็โอเคนะคะใครเอาไม่ได้เดี๋ยวเจลจะมีออปชั่นให้ถ้าใครมีบล็อกอยู่นะคะเตรียมบล็อกมาด้วยเนาะโดยฝึกการวันนี้เกี่ยวกับสะโพกและการทรงตัวโอเคเจค่ะก็เตรียมบล็อกโอเคจะไม่ได้ค่ะโอเคมันหยุดไปคือจะนานหยุดทีคือวันนี้เจปกตินี่เที่ยงกินนี้ประมาณ10โมงกว่านะคะคือปกติอยู่ที่ทำงานบังเอิญวันนี้นะคะลาหยุดมาเก็บบ้านก็เลยได้มาแวะเวียนมาหมอยกันอะไรเงี้ยได้มาฝึกกับทุกคนนะคะประมาณนั้นค่ะวันนี้มีทีมชุดนะคะเปิดไอจัดกาสังเกตดีๆนะคะเรามากันเป็นทีมใช่แล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนะเดี๋ยวสวดกายตีมันตราสักหนึ่งรอบนะคะก่อนเปิดคลาสเนาะแล้วก็วอร์มนะคะยืดวอร์มก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าคลาสกันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเปิดยืดสะโพกนิดหน่อยนะคะแล้วฝึกเกี่ยวกับการทรงตัวนะในการใช้เปิดสะโพกมาค่ะนะคะนั่งในท่าที่สบายนะคะนะคะพยายามคอนเนคกับลมหายใจของเราค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอีกรอบนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป่งเสียงโอมพร้อมกันนะคะพร้อมสวดกายตีมันตาหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าลึกOm Bhuva Bhuva Swaha Vasavituvarenya Bhargo Deva Sadhina Niyo Yona Prashodaya หายใจเข้าลึกนะคะShanti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 
ันติชันติชันติ Bring your hands to the forehead นะคะ Thank you Lord Shiva our first yoga teacher Thank you all yoga teacher around the world who passing on his knowledge Thank you everyone who coming here today sharing such a good energy with me I hope this class bring you the peace to my happiness Namaste ค่ะ Namaste ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขยับนิดนึงนะคะดาดสองนะที่กิจตอนนี้ดาดพระอาทิตย์เพิ่งเริ่มขึ้นในเมื่อเรานั่งอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเหยียดยืดวอร์มกันนิดนึงนะคะก่อนเข้านะคะฝึกนะคะวอร์มสันสูตรเทชันอีกรอบนึงค่ะนั่งในท่าที่สบายนะคะเดี๋ยวยืดสีข้างลำตัวนะคะจะแข็งนิดนึงนะคะประสานนิ้วมือนะคะหายใจเข้าขยี้แขนขึ้นยืดลำตัวขึ้นมาเลยค่ะหายใจออกนะคะลดแขนลงมาข้างลำตัวค่ะอีกสัก 2-3 รอบนะคะประสานนิ้วมือหายใจเข้าโยกแขนขึ้นมาค่ะหายใจออกลดแขนลงค่ะประสานนิ้วมือนะคะหายใจเข้าโยกแขนขึ้นค่ะหายใจออกลดแขนลงมาค่ะอีกสัก2รอบแล้วกันนะคะหายใจเข้าโยกแขนขึ้นค่ะหายใจออกลดแขนลงค่ะรอบสุดท้ายนะคะประสานนิ้วมือหายใจเข้าโยกแขนขึ้นมาค่ะหายใจออกลดแขนลงค่ะเดี๋ยวมาเหยียดยืดสีข้างลำตัวกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะทำเหมือนเดิมแต่ว่าจะให้เอียงตัวไปทางขวาและเอียงตัวไปทางซ้ายค่ะประสานนิ้วมือนะคะหายใจเข้าโยกแขนขึ้นหายใจออกค่ะเอียงตัวไปทางขวารู้สึกเหยียดยืดทางด้านซ้ายนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกเอียงตัวไปทางซ้ายค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหนึ่งอีกสักสองสามรอบนะคะเอียงตัวไปทางขวากลับมาตรงกลางค่ะเอียงตัวไปทางซ้ายกลับมาตรงกลางนะคะเอียงตัวไปทางขวากลับมาตรงกลางค่ะเอียงตัวไปทางซ้ายกลับมาตรงกลางเดี๋ยวค้างให้ใจรอบสุดท้ายนี้นะคะเอียงตัวไปทางขวาค่ะแล้วก็ค้างไว้แป๊บนึงนะคะ5 4 3 2 1หายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกเอียงตัวไปทางซ้ายค่ะแล้วก็ค้างตรงนี้อยู่แป๊บนึงนะคะ5 4 3 2 1หายใจเข้ากลับมาตรงกลางและหายใจออกลดแขนลงมาค่ะเป็นไงบ้างคะเลือดลมเริ่มเดินกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาวอร์มหัวไหล่กันนิดนึงนะคะเอามือจับหัวไหล่ไว้ค่ะแล้วก็หมุนหัวไหล่ค่ะหมุนเข้ามาหัวข้อศอกชิดติดกันหมุนไปฟรีสไตล์เลยค่ะสักประมาณ10รอบนะคะ4 5 6 7 8 9 10หมุนเข้าแล้วหมุนออกค่ะรีเวิร์สนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลดแขนลงมาค่ะเดี๋ยวมายืดหลังกันนิดนึงนะคะก็คือนั่งในท่าที่สบายนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีทำการยืดหลังแล้วก็ตรงหลังกันนิดนึงวอร์มเบาๆนะคะมือวางไว้อยู่ที่หลังสะโพกนะคะหายใจเข้าไข่ยกหน้าอกขึ้นถ้าสมาธิธรรมดาเนี่ยละค่ะดันหน้าอกดันสะโพกยกขึ้นกดคางลงไว้ก็ได้ค่ะหรือปล่อยคางลงไปตามลมหายใจของเรานะคะหายใจออกค่ะค่อยๆค่อยๆลดก้นเราต่ำลงมาย้ายมือไปไว้ข้างหน้านะคะตอนนี้เราจะทำการโก่งหลังนะคะเก็บคอพับลงมาค่ะสูบสะดือนะคะแล้วทำการโก่งหลังไว้มืออยู่ข้างหน้าลำตัวค่ะ Inhale หายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางนะคะแล้วก็เปลี่ยนเอามือไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้าค่ะยกหน้าอกยกสะโพกขึ้นหายใจออกค่ะลดสะโพกลงมานั่งอยู่ที่พื้นเปลี่ยนตำแหน่งมือไว้ข้างหน้านะคะเสร็จแล้วกดคางลงมาค่ะโก่งหลังโก่งคอ
สูบท้องเข้ามาเคิร์ฟเข้ามาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะอีกสักรอบหนึ่งนะคะมือวางไว้ที่หลังค่ะหายใจเข้านะคะยกหน้าอกขึ้นมาดันสะโพกขึ้นมาค่ะหายใจออกค่ะลดสะโพกลงนำมือมาไว้ที่ข้างหน้าลำตัวนะคะกดคางลงมาค่ะโก่งหลังสูบสะดือหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะยืดหยุดนะคะยืดหยุดยืดกระดูกสันหลังเราเบาๆนะคะตั้งขาออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยืดสะโพกกันละตั้งขาออกมาเป็นรูป V shape นะคะไม่ต้องกางมากก็ได้นะคะเอาเท่าที่เราไหวนะแล้วเดี๋ยวเราทำการทวิสต์ลำตัวนะคะจะยืดสะโพกนะคะหายใจเข้าค่ะ lift the spine up หายใจออกนะคะทำการบิดไปทางขวาเอามือซ้ายจับเท้าขวาไว้แล้วมือขวาซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะคะถ้าใครไปต่อไหวก็เอาข้อศอกขวาลงได้ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกมือขวาจับเท้าซ้ายถ้าใครข้อศอกลงถึงได้ก็ลงนะคะลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะแล้วก็ไปต่อเลยนะคะมือซ้ายจับเท้าขวากลับมาตรงกลางมือขวาจับเท้าซ้ายเริ่มเร็วขึ้นได้นะคะมือซ้ายจับเท้าขวากลับมาตรงกลางมือขวาจับเท้าซ้ายค่ะกลับมาตรงกลางมือซ้ายจับเท้าขวากลับมาตรงกลางมือขวาจับเท้าซ้ายกลับมาตรงกลางนะคะทวิสต์ไปทางด้านขวาติดไปทางด้านขวาค่ะกลับมาตรงกลางติดลำตัวทางด้านซ้ายเริ่มเดวขึ้นนะคะไปตามจังหวะตัวเองเลยค่ะขวาซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายค่ะทีนี้นะคะกลับมาตรงกลางแล้วค่ะน่าจะได้ประมาณสัก10รอบกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามายืดข้อต่อสะโพกกันเลยต่อนะคะนั่งในท่า V shape นะคะนะคะออกมาค่ะนำมือนะคะมาไว้ตรงกลางหน้าอกหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกส่งมือทั้งสองข้างไปทางเท้าขวาค่ะแล้วก็วาดแขนนะคะจากเท้าขวามาเท้าซ้ายแล้วก็นำมือกลับมาตรงกลางค่ะเหมือนกวนแป้งอยู่เนาะ1นะคะนำมือกลับมาที่เท้าขวานะคะมือทั้งสองข้างวาดแขนไปนะคะจากเท้าขวามาเท้าซ้ายกลับมาตรงกลาง2นะคะนำมือทั้งสองข้างยืดไปทางด้านขวานะคะแล้วก็วาดมาจากเท้าขวามาทางเท้าซ้ายกลับมาตรงกลางค่ะ3สัก4รอบนะคะมือทั้งสองข้างไปทางด้านขวานะคะวาดจากเท้าขวามาเท้าซ้ายค่ะกลับมาตรงกลางค่ะ44รอบแล้วนะคะรีเวิร์สกลับค่ะมือที่อยู่ตรงกลางนะคะยืดไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็วาดจากมือซ้ายมาทางมือขวากลับมาตรงกลาง1มือทั้งสองข้างไปทางด้านซ้ายนะคะวาดมือจากทางด้านซ้ายมาด้านขวากลับมาตรงกลาง2ยืดมือไปทางด้านเท้าซ้ายอีกรอบนึงนะคะจากเท้าซ้ายมาเท้าขวาส่งมือมาตรงกลางค่ะ3รอบสุดท้ายนะคะส่งมือไปทางเท้าซ้ายนะคะวาดมือจากเท้าซ้ายมาเท้าขวากลับมาตรงกลางค่ะ4นะคะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างนะคะช้อนขาเข้ามาค่ะแล้วก็นำเท้าชิดติดกันมานั่งที่ท่าพัดบัตเตอร์ไฟล์นะคะที่ทารีอาสนะมือทั้งสองข้างนะคะสปอร์ตรวบเท้าชิดติดกันค่อยๆขยับเข่าขึ้นลงขึ้นลงค่ะเมื่อเริ่มวอร์มมากขึ้นแล้วนะคะใครอยากทำฟลายไฮนะคะให้ก่งหลังไว้แล้วยกเข่าทั้งสองข้างสูงขึ้นค่ะโอเคค่ะพอละนะคะก็เป็นการวอร์มอัพคร่าวๆนะคะสำหรับข้อต่อส่วนใหญ่ๆของเรานะตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะมายืนอยู่กลางหน้าแมตต์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การวาดพระอาทิตย์เนาะเท้าชิดติดกันค่ะมองตรงๆไปข้างหน้านะคะขาทั้งสองข้างแข็งแรงเมื่อพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้ายกมือข้างลำตัวค่ะหงายฝ่ามือขึ้นเสร็จแล้วพนมมือเหนือศีรษะล็อกไว้เฉพาะหัวนิ้วโป้งหายใจออกรวบศอกชิดติดกันลดมือลงมาไว้กลางหน้าอกหายใจเข้ายกมือขึ้นมาค่ะท้องแขนอยู่ข้างใบหูเสร็จแล้วทำการอ่านอกนะคะกระดกก้นผักสะโพกไปด้านหลังแล้วก็ส่งมือไปด้านหลังเปิดหน้าอกค่ะ
อาริฮาชันดาสนะหายใจออกเอนเกจโยคอนะคะก้มตัวลงมาค่ะเมื่อมือแตะที่พื้นแล้วนะคะให้นำมือทั้งสองข้างค่ะจับไว้หลังส้นเท้าถ้าใครต้องงอเข่านะคะให้จับไว้ตรงที่น่องหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าหายใจออกนะคะก้มตัวลงมาพยายามให้หน้าท้องติดกับหน้าขาไว้นะคะถ้าไม่ได้นะคะก็จินตนาการไปไว้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ไปถึงหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นมามือวางไว้นอกเท้านะคะหายใจออกค่ะส่งเท้าขวาไปที่ด้านหลังปรับระยะท่าขี่ม้าเมื่อได้แล้วยึดลดเข่าขวาลงหลังเท้าวางลงค่ะปลายมือจิกเป็นรูปถ้วยหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นกดสะโพกลงมาค่ะหายใจออกมือวางลงไว้ที่พื้นลอยเข่าขวาขึ้นส่งเท้าซ้ายไปคู่เท้าขวาการทำท่าภูเขารอบแรกนี้นะคะจะใช้สปริงเทคนิคนะคะค่อยๆยกหัวไหล่ขึ้นลงขึ้นลงสามารถขยับส้นเท้าได้ค่ะขึ้นลงขึ้นลง paddle your feet gently bounce your shoulder นะคะขยับขึ้นลงขึ้นลงให้ไปต่อไหวนะคะค่อยๆส่งศีรษะไปแตะไว้ที่พื้นหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วค่อยๆลดลำตัวมาค่ะเข่าอกคางวางพื้นที่ละส่วนหรือไปพร้อมๆกันกูรูนามัสการเมื่อเข่าอกคางวางพื้นเสร็จแล้วนะคะให้ค่อยๆลดสะโพกลงมาค่ะรวบเท้าชิดติดกันถ้าเป็นไปได้นะคะหายใจเข้ายกแต่หน้าอกขึ้นค่ะหายใจออกลดสะโพกลงมาจิกปลายเท้าไว้นะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาค่ะกลับมาเป็นท่าภูเขาอีกรอบหนึ่งหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าขยิบปลายเท้างอเข่าขวาไว้แล้วส่งเท้าขวาไปไว้ที่ระหว่างมือปรับระยะท่าขี่ม้านะคะเมื่อได้ระยะที่ดีแล้วลดเท้าซ้ายลงมาค่ะหลังเท้าวางลงมือจิกเป็นรูปถ้วยหายใจเข้านะคะในศีรษะขึ้นมากดสะโพกด้านซ้ายลงมาค่ะหายใจออกค่ะวางมือไว้ที่พื้นลอยเข่าซ้ายขึ้นนะคะส่งเท้าซ้ายคู่เท้าขวาค่ะจับส้นเท้าไว้หายใจเข้าค่ะมองตรงๆไปข้างหน้าหายใจออกก้มตัวลงมาพาดาหัตตสนะประนมมือเหนือศีรษะรักไว้เฉพาะหัวนิ้วโป้งนะคะหายใจเข้าค่ะยกลำตัวขึ้นมาแอนอกกระดกก้นส่งมือไปด้านหลังค่ะอริฮาชันดาสนะหายใจออกก้มตัวลงมาอีกรอบค่ะจับส้นเท้าไว้หายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าหายใจออกก้มตัวลงมาค่ะพดาหัตตาสนะอินเฮลหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นค่ะมือวางไว้ที่พื้นส่งเท้าขวาไปที่ด้านหลังค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังเท้าวางลงหัวเข่าวางลงมือจิกเป็นรูปถ้วยหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าลดสะโพกลงมาค่ะหายใจออกเข่าขวาลอยขึ้นส่งเท้าซ้ายไปคู่เท้าขวากลับมาที่ท่าภูเขาหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าเข่าอกคางวางพื้นนะคะกูรูนามัสการหายใจออกลดสะโพกลงมาค่ะรวบเท้าชิดติดกันหายใจเข้ายกแต่หน้าอกขึ้นมาค่ะอุจังกาอาสนะหายใจออกลดหน้าอกลงจิกปลายเท้าไว้ค่ะยกสะโพกขึ้นมากลับขึ้นมาเป็นท่าภูเขาอีกรอบหนึ่งอินเฮลนะคะมองตรงๆไปข้างหน้าขยิบปลายเท้าไว้งอเข่าขวาไว้ค่ะเสร็จแล้วส่งเท้าขวามาไว้ที่ระหว่างมือกลับมาที่ท่าภูเขาเข่าซ้ายวางลงหลังเท้าวางลงค่ะมือจิกเป็นรูปถ้วยหายใจเข้าค่ะยกหน้าอกขึ้นมากดสะโพกลงหายใจออกวางมือไว้ที่พื้นดอยเข่าซ้ายไว้ส่งเท้าซ้ายคู่เท้าขวาค่ะหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าหายใจออกก้มตัวลงมาค่ะพดาหัตตสนะประนมมือเหนือศีรษะล็อกไว้เฉพาะหัวนิ้วโป้งหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นนะคะอันอกกระดกก้นค่ะหายใจออกค่ะก้มตัวลงมามือจับไว้ที่ส้นเท้าหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าหายใจออกก้มตัวลงมาค่ะอินเฮลหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นมือวางไว้ที่พื้นนะคะส่งเท้าขวาไปที่ด้านหลังเมื่อได้ระยะท่าขี่ม้าแล้วนะคะเข่าขวาวางลงหลังเท้าวางลงเสร็จแล้วให้สลับตำแหน่งนะคะเอามือซ้ายมาไว้ข้างในเท้าซ้ายอยู่ข้างนอกนะคะ
่ะเสร็จแล้วคราวนี้ลองจิกปลายเท้านะคะลอยเข่าขึ้นแล้วทำการเบาส์เบาๆค่ะเราจะเริ่มวอร์มข้อต่อสะโพกมากขึ้นเนาะเมื่อทำการเบาส์เบาๆนะคะขยับเป็นสปริงเทคนิคเรียบร้อยแล้วนะคะเข่าซ้ายไอ้เข่าขวาวางลงหลังเท้าวางลงนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้มือซ้ายค่ะจับไว้ที่เข่าซ้ายนะคะค่อยๆผลักเข่าซ้ายออกไปด้านนอกนะคะทำการเปิดเท้าซ้ายขึ้นค่อยๆผลักเบาๆนะคะแบบสปริงเทคนิคเสร็จแล้วนะคะก็ผลักเข่าออกนะคะทำไว้ตรงนี้แป๊บนึงติดเท้าเข้ามานะคะทีนี้ยกเท้าขวาไอ้ลอยเท้าขวาขึ้นมา ยกมือซ้ายขึ้นมานะคะใช้มือซ้ายจับท่อนส้นจับข้อเท้าด้านขวาเมื่อจับข้อเท้าได้แล้วนะคะกระดกปลายเท้าออกค่ะแล้วค่อยๆเปิดหน้าอกนะคะแล้วก็พยายามที่จะนำเท้าขวาไปไว้ที่พื้นไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเปิดหน้าอกปิดลำตัวนิดนึงค้างไว้ตรงนี้นะคะ5 4 3 2 1หายใจเข้านะคะอ่ะทีนี้เลื่อนตำแหน่งนะคะจากข้อเท้าเลื่อนมาจับไว้ที่เท้ามือขวาที่อยู่ที่พื้นเนี่ยค่ะเปลี่ยนมาเป็นข้อศอกขวาเอาข้อศอกขวามาไว้ที่พื้นโฟอาร์มไว้ที่พื้นค่ะเสร็จแล้วนะคะมือนะคะแทนที่จับข้อเท้านะคะเลื่อนมาจับที่ปลายเท้านะคะแล้วก็ใช้ส้นเท้าเนี่ยนะคะมาติดแก้มก้นให้ส่งศีรษะไปไว้ที่พื้นต่อก็ส่งไปได้เลยนะคะถ้าใครไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นนะคะเอาค้างไว้นะ5 4 3 2 1หายใจเข้านะคะยกศีรษะขึ้นมาค่อยๆปล่อยเท้าค่ะส่งเท้าขวามาไว้ที่พื้นมือซ้ายอยู่ที่พื้นมือขวาอยู่ที่พื้นสลับตำแหน่งกันนะคะคราวนี้มือซ้ายอยู่ด้านนอกเท้าซ้ายอยู่ด้านในนะคะลอยเข่าขวาขึ้นส่งเท้าซ้ายไปไว้ด้านหลังค่ะคราวตาสนะกลับมาที่ท่าภูเขาอีกรอบหนึ่งขยิบปลายเท้าไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกเข่าอกคางวางพื้นกลับมาที่กุรูนมัสการอีกรอบหนึ่งหายใจออกค่ะลดสะโพกลงเท้าชิดติดกันหายใจเข้ายกแต่หน้าอกขึ้นมาค่ะอุจจาระอาสนะหายใจออกลดหน้าอกลงจิกปลายเท้าไว้ค่ะส่งสะโพกขึ้นมากลับมาที่ท่าภูเขาอีกรอบหนึ่งขยิบปลายเท้าไว้นะคะมองตรงๆไปข้างหน้างอเข่าขวาส่งเท้าขวามาไว้ที่ระหว่างมือเสร็จแล้วนะคะวางเท้าซ้ายลงเข่าซ้ายวางลงค่ะสลับตำแหน่งกันนะคะมือขวาอยู่ด้านนอกเอ้ยมือขวาอยู่ด้านในเท้าขวาอยู่ด้านนอกแล้วกลับมาจิกปลายเท้าอีกรอบหนึ่งค่ะยกสะโพกขึ้นมาแล้วทำการเบาส์เบาๆขยับสะโพกขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้เลยค่ะดีมากค่ะเมื่อขยับสะโพกกันเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นลงขึ้นลงเราก็ทำการนำเข่าซ้ายวางลงนะคะยกมือขวาขึ้นมาค่ะเอามือขวาแตะไว้ที่เข่าขวาด้านในแล้วค่อยๆผลักเข่าขวาเขาออกมันสปริงเทคนิคค่ะเท้าขวาเราก็จะเปิดปิดเปิดปิดอยู่นะตรงจุดที่เราผลักหัวเข่าเขาไปเห็นกันไหมเอ่ยประมาณนั้นนะคะเมื่อยืดหยุ่นนะคะทำการยืดหยุ่นผักเข่าออกไปนิดนึงได้พอแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะยกเท้าขวาไอ้ยกเท้าซ้ายขึ้นมาค่ะส่งมือขวาไปที่ด้านหลังนะคะจับข้อเท้าซ้ายไว้ข้อเท้าซ้ายไว้นะคะแล้วทำการกระดกปลายเท้าซ้ายค่อยๆส่งปลายเท้าซ้ายนะคะไปใกล้ที่พื้นเปิดหน้าอกค่ะแล้วก็มองไปบนเพดานค้างตรงนี้ไว้แป๊บนึงนะคะ5 4 3 2หนึ่งหายใจเข้านะคะทีนี้เลื่อนตำแหน่งส่งเท้าส่งมือนะคะไปจับไปที่กลางเท้าแทนที่จะเป็นข้อเท้าเนาะเอาข้อศอกซ้ายวางไว้ที่พื้นค่ะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆส่งส้นเท้ามาไว้ที่แก้มก้นค้างอยู่ตรงนี้ไว้นะจะตึงหน้าขาซ้ายมากถ้าใครไปต่อไหวนะคะนำศีรษะมาพักไว้ที่พื้นค้างไว้นะคะ5 4 3 2หนึ่งหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นมาค่ะค่อยๆปล่อยเท้าลงมานำมือขวาไว้ที่พื้นยกมือซ้ายขึ้นมาค่ะสลับตำแหน่งกันนะคะมือขวาเท้าขวาอยู่ข้างในนะคะมือขวาอยู่ข้างนอก
แล้วรอยเท้าขวาขึ้นมาไอ้รอยเท้าขวาซ้ายขึ้นมาค่ะส่งเท้าซ้ายคู่เท้าขวาค่ะจับส้นเท้าไว้นะหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าหายใจออกก้มตัวลงมาค่ะประนมมือเหนือศีรษะไว้นะคะหายใจเข้าค่ะยกหน้าอกขึ้นมายกลำตัวขึ้นมาอันอกกระดกก้นค่ะพระดาหัตส์อริฮาชันดาสนะหายใจออกก้มตัวลงมาค่ะนะมือจับส้นเท้าไว้นะคะหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าหายใจออกก้มตัวลงมา inhale หายใจเข้ายกศีรษะขึ้นมือวางไว้นอกเท้านะคะส่งเท้าขวาไปที่ด้านหลังเมื่อได้ระยะแล้วนะคะให้นำเข่าซ้ายวางลงไอ้เข่าขวาวางลงค่ะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาค่ะประนมมือกลางหน้าอกนะคะจังหวะหายใจออกนะคะเราจะทำการบิดทวิสต์นะคะนำหลังท้องแขนขวาไปอยู่ดอกขาซ้ายแล้วพยายามดันนะคะให้มืออยู่กลางหน้าอกใครตึงสุดๆแล้วให้อยู่ตรงนี้นะคะใครไปต่อนะคะพยายามใช้มือขวามาจับข้อมือซ้ายใครไปต่อไหวนะคะตั้งเท้าขวาไว้แล้วก็ลอยขาขวาขึ้นทำการบิดทวิสต์ลำตัวค่ะมองขึ้นไปบนเพดานเปิดหน้าอกหลังขาเหยียดตรึงนะคะสำหรับใครที่ลอยเข่าขวาได้ทางไว้นะ5 4 3 2 1นี่หายใจออกค่ะค่อยๆ คลายมือนำเข่าวางลงนะคะกลับมาอยู่ตรงกลางค่ะเสร็จแล้วนะคะลอยเข่าขวาขึ้นส่งเท้าซ้ายไปคู่เท้าขวาค่ะกลับมาที่ท่าภูเขานะคะพระธรรมจักรนะอินเทลหายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าเข่าอกค้างวางพื้นค่ะกุรุนามัสการหายใจออกค่ะลดส้นเท้าลดสะโพกลงมาหายใจเข้าค่ะอุจังกาอาสนะยกหน้าอกขึ้นหายใจออกลดหน้าอกลงมาจิกปลายเท้าไว้ส่งสะโพกขึ้นมาค่ะกลับมาที่ท่าภูเขาinhale หายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าขย่งปลายเท้าไว้นะคะงอเข่าขวาส่งเท้าขวาไปส่งเท้าขวาไปที่ระหว่างมือปรับระยะนะคะท่าขี่ม้าเข่าซ้ายวางลงค่ะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาพนมมือไว้กลางหน้าอกหายใจออกทำการทวิสต์ปิดลำตัวนะคะหลังท้องแขนซ้ายอยู่นอกขาขวาถ้าอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ได้นะคะพยายามให้พนมมือกลางหน้าอกบิดลำตัวขึ้นใครไปต่อนะคะส่งมือซ้ายมาจับข้อมือขวาอยู่ตรงนี้ได้นะคะค่อยไปต่อนะคะขอสายลอยขึ้นแล้วทำการปิดลำตัวค่ะเปิดหน้าอกทางไว้เนาะ5 4 3 2 1หายใจออกค่อยๆ คลายออกสักท่านะคะลดเข่าวางก่อนลงก่อนได้นะแล้วกลับมาอยู่ตรงกลางค่ะลอยเข่าซ้ายขึ้นส่งเท้าซ้ายคู่เท้าขวาค่ะจับส้นเท้าไว้หายใจเข้ามองตรงๆไปข้างหน้าหายใจออกก้มตัวลงมาค่ะพระดาหัตถสนะประนมมือเหนือศีรษะค่ะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นแอนอกกระดกก้นค่ะอริฮาชันดาสนะอินเฮลหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกรวบศอกชิดติดกันค่ะประนมมือกลางหน้าอกหายใจเข้ายกมือขึ้นท้องแขนอยู่ข้างใบหูหายใจออกค่ะลดมือลงมาข้างๆลำตัวแล้วคว่ำฝ่ามือลงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวอร์มอัพยอดถ้าไม่เปิดแอร์นี่คือไม่เปิดแอร์คือจบชีวิตจริงสินะคะดูแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าแบบพอเราแบบพยายามเข้าท่าให้ได้ลึกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหนื่อยนะแต่สนุกดีจริงวันนี้ก็จะมาแนววันนี้จะว่าเจค่อนข้างช้านะปกติจะประมาณ6รอบมั้งวันนี้แค่4จะแบบว่าเออรู้สึกว่าวันนี้อยากจะมาอารมณ์ช้าๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแนวเหมือนหัดขาไม่ค่อยแบบดีนะเท่าไหร่ก็ชอบกำลังดีเลยแบบให้มีเวลาให้เข้าท่านิดนึงอ่ะหายใจหน่อยใช่ชอบเป็นคนช้าเป็นคนค่อยๆถ้าต่อไปจานุเสียศาสนาจัดยืนใช่ไหมอุ้ยตายอะไรเหรอเดี๋ยวนะคะเปล่ามีคนกดกริ่งอ๋อมีคนมาหัดกล้องผ่านมีคนกดกริ่งเป็นไรไหมใช่เขากดบ้านเราแหละไม่เป็นไรหรอก
ไม่เป็นไรค่ะ life the show must go on มาท้าต่อไปตกใจปกติพี่คริสไม่อยู่อันนี้พี่คริสไม่อยู่อ่ะลองมาดูนะคะปกติจะไม่ค่อยได้สอนแบบนี้นะส่วนใหญ่เรียนโซมังอ่ะลานุสเสียศาสนาเดนยานามาแบบมันจะมีชื่อของเขาเป็นภาษาอังกฤษจำไม่ค่อยได้อ่ะโฟเฮทูนีนะคะทีนี้เดี๋ยวจะทำด้านข้างให้ดูก่อนนะอ่ะส่วนใหญ่จะชอบทำด้านขวาก่อนนะคะเวลาทำเนี่ยเท้าซ้ายเราเท้าชิดติดกันเราก็จะยืนเริ่มจากสมาธิที่ก่อนนะคะจากนี้เราจะยกเท้าขวาขึ้นมายกเข่าขวาลอยขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะให้ทำการสูบสะดือสูบท้องเข้าไปแล้วทำการโก่งหลังสุดๆแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างขาจับที่ส้นเท้าเข้าไว้ขาล็อกพยายามล็อกหัวเข่าขาซ้ายให้ตึงไว้นะคะเจ็บหัวเข่าไหวไหมเสร็จแล้วนะคะใครอยู่ตรงนี้นะคะเรารู้สึกตึงสุดๆให้อยู่ตรงนี้ไปเนาะใครไปต่อไหวนะคะให้ยกเท้าขวาขึ้นมาค่ะแล้วปรับระดับสะโพกสองอันให้เท่ากันกระดกใต้เท้าไหวไหมใครไปต่อไหวนะคะให้รวบศอกชิดติดกันมาไว้ที่ขานะคะดีมากค่ะค้างไว้นะใครไปต่อไหวนะคะส่งหน้าผากเราจานุเสศาสนะมาแตะไว้ที่หัวเข่ามองไปที่สะดือแล้วค้างไว้ค่ะ5 4 3 2 1หายใจเข้ายกศีรษะขึ้นมาค่ะค่อยๆงอค่ะแล้วก็กลับออกมาเหมือนท่าที่เราเข้าไปแค่นี้ยากมากแม่ไปไปเรียกว่าต่อไปจริงๆเขาให้ปล่อยมือนะคือฝึกวันนี้แบบจะเน้นแบบเมื่อกี้ก็เปิดสะโพกไปนิดนึงแต่จะอยากให้ทดลองแบบว่าฝึกบาลานซ์ไปด้วยนะคะเพราะปกติน้องเราบางทีเราก็เปิดสะโพกก็ไปท่าอื่นไปด้วยเลยแต่ก็อยากลองเอาความแข็งแรงเข้ามาบาลานซ์ไปด้วยนะคะทำขวาแล้วก็ทำซ้ายต่อถ้าเมื่อกี้นะคะใครอยู่นิ่งๆหน้าผากแต่หัวเข่าได้จะลองปล่อยมือก็ได้นะสเต็ปต่อไปเนี่ยเขาจะปล่อยทีละมือขวาแล้วก็ปล่อยมือซ้ายแล้วก็หางไปตรงๆอย่างนั้นล่ะค่ะลองดูนะโอเคค่ะจะมาทีพีหินรวบเท้าชิดติดกันนะคะยกเท้าขวาขึ้นมาค่ะยกเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้านะคะสูบท้องสูบสะดือทำการโก่งหลังสุดๆนะคะเซฟหลังเราไว้ล็อกเข่าขวาไว้มือทั้งสองข้างนะคะจับใต้เท้าซ้ายนะคะใครยังไม่ชินกับตรงนี้นะเพราะมันต้องยืดหลังสุดๆเลยนะก้อยขาตรงนี้ไว้เมื่อพร้อมแล้วไปต่อเลเวล2นะคะหายใจเข้าค่ะยกขาลอยขึ้นมาปรับระดับสะโพกนะคะกระดกปลายเท้าค้างไว้นะใครไปต่อนะคะรวบศอกชิดติดกันมาติดไว้ที่ขาอุ้ยพี่ปั้นสวยเชียใครจะไปต่อไหวนะคะก้มศีรษะลงมามาติดไปที่หัวเข่ามองไปที่สะดือค้างไว้นะคะ5 4 3 2 1หายใจเข้าค่ะยกหน้าขึ้นมางอเข่าออกมาจากท่ายังท่าที่เรากลับไปเหนื่อยเนาะเนี่ยก็ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมายืดหน้าขากันนิดนึงเนาะให้เดี๋ยวจะไปต่อละจะเริ่มเน้นเกี่ยวกับบาลานซ์วันนี้นะเดี๋ยวแดนเซอร์โพสวันนี้จะทำแบบว่าแดนซ์โพสแบบใช้บล็อกแล้วกันนะคะว่าเราไม่ได้วอร์มหลังเยอะเนาะจะอยากให้ยืดหน้าขามากกว่านะคะเอาบล็อกมาวางไว้ข้างหน้าถ้าใครมีนะคะถ้าใครไม่มีบล็อกไม่ต้องห่วงนะคะก็ให้จับผนังหรือพีดาเขาเลยนะผนังข้างๆซัพพอร์ตได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการยกขาขวาก่อนเนาะนำบล็อกนะคะมาไว้ข้างหน้าลำตัวแล้วทำประมาณ1 คืบ 2 คืบนี้นะทางด้านซ้ายนะคะเสร็จแล้วนะคะส่งมือขวานะคะออกมาข้างลำตัวแล้วเอามือขวานะคะจับที่ข้อเท้าไว้รวบนะคะหัวเข่าชิดติดกันจะเต็มไปได้เนาะพยายามให้เลเวลนะคะตัวสะโพกอยู่ในระดับเดียวกันเนาะหายใจเข้าค่ะยกมือซ้ายขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเตะข้าขวาไปถ้าใครตึงสุดๆแล้วนะคะให้อยู่ตรงนี้ไว้ใครไปต่อไหวนะคะค่อยๆเตะขาสูงขึ้นค่ะแล้วค่อยๆนำมือนะคะมาซัพพอร์ตแตะไว้ที่บล็อกปรับระดับสะโพกนิดนึงนะคะสะโพกไม่เปิดใหญ่มากเกินไปแล้วค่อยๆเตะขาขึ้นมาค่ะทรงตัวไว้นะค่อยๆเตะขาขึ้นเตะขาขึ้นอย่าชานหน้าขา
พี่สมสวยมากเลยค่ะอ่ะเอาไว้นะห้าสี่แต่ค้าขึ้นอีกเหมือนจะเป็น standing split เลยนะสามสองหนึ่งหายใจเข้าค่ะค่อยๆน้องเน็ตเร็วกันไปค่อยๆนะคะลดหัวเข่าลงมากลับมาอย่างที่เราเข้ามามันคนละฟิลกันเนาะเวลาเราทำซ้ายๆอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นออปชั่น modify dancer pose แบบว่าให้พยายามยืดหน้าขานะคะถ้าใครอยากฝึกอย่างนี้และอยากยืดหน้าขาและหลังนะคะก็ไม่ต้องก้มตัวจะยกหน้าอกขึ้นมาอันนั้นเราก็จะใช้หลังเยอะขึ้นอ่ะค่ะมาทำด้านซ้ายนะคะเลื่อนบล็อกจากด้านซ้ายนะคะมาอยู่ตรงหน้าของด้านขวาเมื่อพร้อมแล้วนะคะยื่นมือซ้ายออกมาค่ะนำมือซ้ายนะคะมาจับข้อเท้าซ้ายไว้ปรับอะไลเมนต์ตรงนี้ก่อนเนาะเข่าสองข้างติดกันถ้าเป็นไปได้นะคะหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆเตะเท้าซ้ายไปแล้วค่อยๆลดลงตัวลงมาค่ะใครไม่ไหวนะคะทรงตัวอยู่ตรงนี้ก็ได้นะใครไปต่อนะคะเตะขาขึ้นสูงขึ้นใช้มือขวามาจับไว้ที่บล็อกปรับระยะสะโพกนิดนึงนะคะโอเคใครไปต่อไว้ค่อยๆเตะขาขึ้นอีกค่ะ5 4 3 2 1หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาลดเข่าสองข้างติดกันหายใจออกกลับมาอยู่ตรงกลางเป็นไงกันบ้างยังโอเคไหมวันนี้เดี๋ยวลองมาทำทียังไหวอยู่นะยังไม่ถึงไฮไลท์มีไฮไลท์ด้วยไฮไลท์คือการทรงตัวไม่ได้แบบอะไรได้หินอะไรขนาดนั้นอ่ะทีโพสมาลองดูกันค่ะนะอ่ะสำหรับทีโพสนะคะคนที่สะโพกยังไม่เปิดเนาะใครที่ปวดหัวเข่ามากขาดสมาธิไม่ได้หรือว่ามีปัญหานะคะก็ให้อยู่ในออปชันตัวเองเนาะก็ใช้เท้าเนี่ยนะคะทางด้านขวาเท้าขวานะคะมาแตะไว้ที่ส้นเท้าข้อเท้าซ้ายอยู่เลเวลนี้เลยค่ะถ้าอย่างนี้ยังลำบากนะคะก็ให้ฝึกการทรงตัวนี้ก่อนใครไปต่อไหวนะคะให้เอาเท้านะคะมาไว้เหนือพยายามให้สะโพกเนี่ยเปิดเท่ากันแต่จริงๆเนี่ยวันนี้จะเน้นในการทำปัดมาสนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีปัญหานะคะให้มือทั้งสองข้างจับตัวน่องด้านขวาไว้นะคะแล้วพยายามส่งส้นเท้านะคะให้สูงที่สุดที่เป็นไปได้ก็คืออยู่ประมาณเลเวลของสะโพกนะคะตัวสะโพกตรงกระดูกตรงนี้อ่ะจากนะคะนำเท้านะคะมาวางไว้หน้าขาซ้ายใช้มือซ้ายนะคะจับขาไว้ใครอยู่ตรงนี้แล้วตึงนะคะก็อยู่ตรงนี้อ่ะใครไปต่อนะคะค่อยๆเอาเท้าขวาไอ้เข่าขวาทิ่มลงมาปรับระยะสะโพกทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะอ่ะละครั้งไว้ตรงนี้ได้ไหมปรับโหลดตัดค้างอยู่ตรงนี้ไว้นะคะเท่าที่ทำได้เนาะใครไปต่อกับเจเดี๋ยวจะให้ก้มตัวนั่งลงมานะคะทีนี้มีสองเวอร์ชันถ้าใครปล่อยมือได้ก็ปล่อยนะใครปล่อยไม่ได้นะคะก็ใช้มือข้างหนึ่งค่อยๆก้มตัวลงมาแล้วเอามือข้างหนึ่งซัพพอร์ตถ้ามีการเจ็บจี๊ดขึ้นมานะคะให้หยุดทันทีนะกลับเข้ามาอยู่ในเลเวลตัวเองใครไปต่อได้นะคะให้ก้มตัวลงมาใช้มือทั้งสองข้างซัพพอร์ตตัวไว้สูบท้องด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะไปต่อเลเวลต่อไปนะคะค่อยๆนั่งลงมาโดยการส้นเท้าซ้ายเรานะจะค่อยๆลอยขึ้นแล้วจะค่อยๆนั่งยองๆลงมาตรงหน้าขาทีนี้มือทั้งสองข้างอยู่ข้างหน้านะคะเราจะค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างกลับมาอยู่ข้างลำตัวค่อยๆตั้งดันลำตัวขึ้นขังไว้ตรงนี้เลยค่ะใครไปต่อไว้ค่อยๆยกมือขึ้นมาทีละข้างนะคะมือซ้ายแล้วก็ตามด้วยมือขวาค่ะใครไปต่อไว้นะคะยกสะโพกขึ้นมาค่ะวันนี้ฝึกบาลานซ์แล้วใครเมื่อยแล้วนะคะพักได้ค่ะนี่หายใจออกนะคะนำมือกลับมาไว้ข้างหน้าค่อยๆนะคะดันสะโพกกลับขึ้นมาเหมือนท่าที่เราเข้าไป
ระวังหัวเข่ากันด้วยนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆ ยกลำตัวขึ้นมารับพนมมือกลางหน้าอกหายใจออกนะคะใช้มือทั้งสองข้างมาค่อยๆซัพพอร์ตนะค่อยๆคลี่เขาออกอย่าเด้งนะลดขาลงมาเป็นไงกันบ้างยังโอเคอยู่นะนี้ทำด้านขวาแล้วก็ทำด้านซ้ายเดี๋ยวจะบอกออปชันแอดวานซ์ให้เมื่อกี้ด้านขวาเนี่ยนะคะใครถ้าใครต่อได้แล้วนะค่อยๆก้มตัวลงมาใช้มือลงอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าใครทรงตัวดีแล้วก็จะมีการก้มลงมาโดยไม่ใช้มือซัพพอร์ตใดๆเลยลองดูแล้วแต่นะยกเท้าซ้ายขึ้นมานะคะใช้มือทั้งสองข้างนะคะค่อยๆซัพพอร์ตส่งเท้าซ้ายมาอยู่ตรงที่หน้าข้างไม่ใช่หน้าข้างสิหน้าตรงสะโพกด้านขวาแล้วค่อยๆนะคะปล่อยหัวเข่าซ้ายลงมาจัดนะคะระดับสะโพกให้อยู่ในแถวเดียวกันพนมมือกลางหน้าอกค่ะนะคะใครทำแบบเลเวลเมื่อกี้คือก้มตัวลงมาใช้มือทั้งสองข้างสปอร์ตพื้นนะคะใครไปต่อนะคะโดยเลเวลแอดวานซ์ลองพนมมือดูก้มมาครึ่งทางแล้วค่อยๆย้อนลำตัวนั่งลงมาโดยที่มือพนมอยู่ยกลำตัวขึ้นมานะคะยกโซโฟขึ้นมาลอยได้ก็ลอยนะ5 4 3 2 1หายใจออกค่ะมือวางไว้ที่พื้นแล้วก็ค่อยยกโซโฟขึ้นมาพี่สมไม่ไปด้วยกันนะนะคะถ้าใครไปได้นะก็เข้ามาอย่างออกมาจากท่าอย่างที่เข้านะคะถ้าใครไม่ต้องใช้มือก็ไม่ต้องใช้มือนะเงี้ยใช้มืออยู่หายใจออกค่ะคลายขาลงเป็นยังไงกันบ้างเท้าไหมสะโพกเปิดแบบว่าเป็นการทรงตัวแบบขาไหมนะคะขยับเท้านิดนึงได้เลื่อนลมกลับมาเดินนะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้สะโพกในการเปิดอย่างนี้อีกอันนึงนะคะแถวนี้เขาเรียกกันช็อตเพอร์ซันนะชื่อสันสกฤตก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกกันดูนะก็ถ้าใครทำฮาร์ฟโลตัสได้นะคะให้ทำถ้าใครเดี๋ยวเราจะการจะทำข้ามเมื่อกี้แต่ว่าเราจะนำหัวเข่าไปวางไว้ที่พื้นนะคะถ้าพื้นใครแข็งหรือแมตต์บางเนี่ยนะคะเอาผ้ากดหนูมาเนี่ยพับแล้วสปอร์ตได้นะมาลองไว้ที่หัวเข่าเหมือนมีแพดอยู่นะคะใครมีปัญหาเรื่องหัวเข่าหรือพื้นแข็งมากแล้วรู้สึกเจ็บนะคะเวลาเอาตัวข้อศอกหัวเข่าเลยลงพื้นเวลาคุกเข่าเนาะให้เอาแผ่นมาอย่างนี้นะพับแผ่นอย่างครูเกลือก็ได้นะนะคะมันก็จะนิ่มขึ้นนะอย่างบ้านเจอยู่บนพรมมันก็เลยนิ่มอยู่แล้วลองมาดูท่าต่อไปนะคะยิงขึ้นมานะใครจะดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราให้เวลาทำช็อตเพอร์ซันนะคะทีนี้เนี่ยเจจะไม่ค่อยชอบใช้บล็อกหรอกแต่ว่าเนี้ยถ้ามันจะยกยืนขึ้นมาเนี่ยถ้าใครจะอยากใช้อะไรพยุงตัวก็ใช้บล็อกก็ได้นะคะเดี๋ยวเจจะมาตั้งไว้ข้างหน้าตรงนี้นะได้สิ่งทำนะคะทำด้านขวาก่อนนะคะยกเท้าขวาขึ้นมานะคะส่งส้นเท้าขวาอยู่ทางด้านหน้าซ้ายเสร็จแล้วนะคะให้เจ้าขาก้มตัวลงมาใช้มือทั้งสองข้างสปอร์ตพื้นไว้นะเสร็จแล้วเราจะค่อยๆหย่อนเข่าขวาไว้ที่พื้นสิ่งที่ทำนะคะใครที่ตรงนี้ตึงสุดๆนะให้เอาเท้าซ้ายเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแล้วมันจะกลับเยอะไล่ฝึกทรงตัวแล้วก็ยกขึ้นมาโอเคนะแต่ถ้าเกิดเอาเลเวลของเขาที่เขาทำกันนะคะนำส้นเท้าซ้ายเนี่ยมาอยู่หน้าหัวเข่าขวาเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะพยายามกระดกใช้เท้าขวาเนี่ยดันสะโพกไว้สะโพกเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วมันก็จะเลเวลกันมือซ้ายอยู่กลางหน้าอกแล้วค่อยๆเลี้ยงตัวยกตัวขึ้นมาแล้วค่อยๆยืดตัวขึ้นมาทีนี้นะคะถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้นะให้เอาบล็อกมาไว้ด้านขวามือซ้ายกลางหน้าอกแล้วก็เอามือขวาเนี่ยจับไว้ที่บล็อกแล้วค่อยๆยืดตัวขึ้นมาดันจนสะโพกเป็นเลเวลเดียวกันถ้าใครยืดหยุ่นมากๆนะคะให้นำส้นเท้าซ้ายเนี่ยแตะไว้ที่พื้นอันนี้เจ๊ก็ไม่ถึงนะส้นเท้าซ้ายเจ๊ยังลอยอยู่นะแต่สำหรับคนที่ตัวข้อเท้าเลยมีความยืดหยุ่นมากเขาก็จะไปถึงที่พื้นลองดูค่ะไหวไหมค
ถูกแล้วค่ะพี่นาพี่นาลองเอามือซ้ายมาวางไว้กลางหน้าอกเลยมันจะใช้มือขวาอันเดียวใช่แล้วเนี่ยถ้าคันนี้บล็อกอยู่ก็ใช้เป็นอย่างเจ๊เห็นไหมมันก็จะตรงตรงหน่อยโอเคถูกแล้วค่ะพี่ปันโอเคไม่ง่ายนะใช่ใช่ใช่มันจะอยู่หน้าเนี้ยแต่มันลองเอามือออกจากบล็อกสิคะนึกออกไหมขอโทษร้องดังมากฉันจะล้มมันเป็นการฝึกบาลานซ์ที่อุ้ยพี่ปันเก่งอ่ะถูกแล้วพี่ปันพี่ปันเข้ามานิดนึงแล้วนั่นสีสวยด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องกลับมาแคปของพี่ปันนะคะเจ๊ก็ยังไม่ค่อยได้เดี๋ยวนะเอาส้นเท้าวางไว้ตรงไหนอ่ะส้นเท้าวางส้นเท้าวางไว้ตรงวางไว้ที่พื้นได้ก็ได้ถ้าถึงนะแต่ส้นเท้าต้องอยู่กลางหัวเข่าขวาอ๋อไว้ข้างหน้าอย่างนี้เหรอใช่ไว้ข้างหน้าอย่างนั้นแหละพี่นาดาแล้วนะอ่ะมันน่าจะง่ายกว่าไงแบบนี้นี่ไงทีเนี้ยมาแล้วสะโพกเขาเหมือนจะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องพยายามดันสะโพกปั้นสวยละแล้วพี่ปั้นพยายามยืดขึ้นมานี่ไงฉันได้แล้วนี่ไงคุกเกิลก็ได้แล้วถูกแล้วพี่สมเดี๋ยวรอดิปหนึ่งโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยคุณสมสมัยได้ไหมคะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราคุณนิดแป๊บนึงนะคะคุณนิดมาลานี่ไงคะนะจริงๆมันจะค่อยๆยืดมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาแล้วเข่าซ้ายเปิดออกทางซ้ายเหรอคะใช่ค่ะสะโพกต้องเท่ากันทุกอย่างมันจะเปิดมันจะเหมือนคว่ำอยู่ตอนแรกใช่ไหมเราก็พยายามเปิดยืดของพี่ปั้นน่ะได้แล้วนั่นน่ะนะก็คืออีกทีนึงลำตัวทุกอย่างมันเป็นแผ่นเดียวกันเนี่ยนะคะทีนี้ออกก้มตัวลงมาค่ะค่อยๆยืดนะคะยกลำตัวขึ้นออกก็เหมือนที่เข้าพักเข่าพักเข่าหน่อยทำด้านขวาแล้วก็ต้องทำด้านซ้ายด้วยนะคะใครอยากใช้บล็อกก็เตรียมบล็อกไว้นะใครไม่ต้องใช้บล็อกก็ไว้ข้างๆนะคะดูพี่แป้นดูไว้ก็ได้นะเมื่อพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำด้านซ้ายกันไปเข้าเอามือจับเท้าซ้ายไว้แล้วส่งส้นเท้าซ้ายนะคะไว้ตรงนี้เหนือสะโพกด้านขวาค่อยๆนะคะหัวเข่าซ้ายปักลงหายใจออกนะคะก้มตัวลงมาค่ะมือทั้งสองข้างเล็งไว้ที่พื้นแล้วค่อยๆหย่อนหัวเข่าซ้ายปักไว้ที่พื้นเลื่อนส้นเท้าขวามาวางไว้ที่ข้างหน้าหัวเข่าซ้ายนะก็จะอยู่นี้นะสะโพกก็จะยันกันอยู่แล้วคราวนี้นะคะก็เอามือขวาสิจับมีกลางหน้าอกแล้วค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นมาถ้าใครต้องใช้บล็อกนะคะเอาบล็อกมาไว้ตำแหน่งซ้ายแล้วคราวนี้ยืดลำตัวขึ้นมา Amazing เนี่ยขวากับซ้ายไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนเมื่อกี้ทำไม่ได้ตอนนี้อาจจะทำได้ก็ได้นะหรือบางคนเมื่อกี้ที่ทำได้ตอนนี้อาจจะแตกเพราะว่าสะโพกของเราไม่ค่อยมันไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติค่ะเนาะนะคะส่วนใหญ่พี่ได้ไหมพี่แป้นพี่แป้นครั้งนี้จะไหวไหมตั้งนี้ยากกว่าเดี๋ยวนะนี่ไงความตึงเราไม่เท่ากันโอ้ยพี่ตันได้หมดเลยนะคะอะไรอ่ะอันนี้นิดก็ได้ของนี้อันนี้เปิดน่าจะเปิดดีกว่าอีกข้างหนึ่งบ้างพี่นัทเป็นไงบ้างแม่สมก็ได้นะคะเนี่ยเราเดี๋ยวชมแล้วเป็นอย่างเงี้ยเลยอ่ะโอ้ยใครฉันไม่ได้ข้างนี้เป็นยังไงตึงนะคะสาวเจก็จะเอามือลงนะแล้วก็ไปให้กำลังใจสาวๆกันเท้าที่อยู่ด้านบนนะคะท่านก็จะเป็นเท้าขวานะใช้ในการผลักสะโพกไปหรือแบบขยับส้นเท้าได้นะมันจะกระดึบ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 เพื่อให้แบบตัวเราเลี้ยงครั้งนี้ยากมากนะมันเป็นอะไรที่ดูร่างกายใช่ไหมซ้ายขวาไม่เท่ากันนี่แหละค่ะฝึกต่อไปนิดตูนิ่งเนาะ
กับพี่นัดก็ได้ละพี่สมข้างนี้นี่ได้นะเนี่ยฉันไม่ได้ท่านี้ป่ะทุกคนได้แล้วก็ได้ไม่ต้องรอเออนะคะก็จัดประมาณนี้อ่ะบล็อกไม่ต้องการไหนๆก้นจำเบ้านั่งอยู่นี้แล้วเดี๋ยวไปต่อให้เลยคือทีนี้เนี่ยนะคะทีละข้างไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งแบบขัดสมาธิแบบเต็มๆเนาะภาษาไทยคือขัดสมาธิใช่ไหมทัศนาสนะนะคะอ่ะถ้าใครนะคะมีปัญหานะก็ให้ทำทีละข้างนะคะ half lotus นะก็เอาเข่าขวาขึ้นมาไว้ข้างบนทำการเปิดสะโพกนี้ก่อนถ้าใครไม่มีปัญหาเลยนะคะก็เนี่ยค่ะอยู่ที่ฮาร์ปไว้อย่างนี้นะใครไปต่อไหวนะคะก็คำฟูถ้าใครไม่ไหวนะก็ฮาร์ปด้านขวาก่อนนะคะนับถึง10แล้วก็ไปสลับเอาด้านซ้ายขึ้นมานะเดี๋ยวจะพูดต่อสำหรับเนี่ยสาวๆคือทุกคนทำได้นะคะเออครั้งนี้อยู่ก่อนนะสิ่งที่จะได้ทำนะคะก็คือเห็นด้านข้างอยู่นี้ใช่ไหมเรานะคะจะทำการไต่เนี่ยเห็นไหมจะยกก้นขึ้นยกสะโพกขึ้นมือซัพพอร์ตไปข้างหน้านะไหวไหมยกสะโพกขึ้นมืออยู่ข้างหน้าแล้วเจค่อยๆเหมือนคานน่ะแล้วค่อยลดลำตัวลงมาจะคว่ำเป็นดอกบัวคว่ำไหวไหมใครตึงนะคะคลายขาออกได้นะถูกแล้วพี่นัทถูกแล้วถูกแล้วไหวไหมเดินไปด้านหน้าต่อจนเราจะนอนทับตรงโลตัสที่เรานอนนั่นแหละเสร็จแล้วถูกแล้วค่ะคุณเกลือต้องขยับตัวหน่อยนะนี่ถูกแล้วนะพี่ป้ารอดหน่อยนะเราสาวๆก่อนเมื่อเสร็จแล้วนะคะพยายามนะส่งเท้ามาไว้ที่พื้นกดสะโพกลงหน้าอกวางลงคางวางลงนะคะใครไปต่อไหวนะให้พนมมือหลังศีรษะหลังพนมมือด้านหลังใครพนมมือด้านหลังไม่ไหวให้จับข้อศอกไว้เมื่อเอิญสาวๆทำได้หมดเลยนะคะคนทางบ้านนะถ้าใครไม่ได้นะก็เอามือมาจับข้อศอกด้านหลังไว้หายใจเข้าค่ะยกหน้าอกขึ้นมากดสะโพกลงเสร็จแล้วนะพี่นัทเนี่ยเกือบถึงแล้วเยอะกว่าเจเสร็จแล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นปลายนิ้วมือเดี๋ยวจะไปอยู่หลังไททอยเองก็ต้องค่อยๆเลื่อนมือขึ้นขังไว้นะ5พี่แป้นขึ้นมา4พี่สมขึ้นมา3เราเห็นนะคนอื่นเขารออยู่พี่สมมา3 4 1 2อ่ะรอเล่น5หายใจออกลดตัวลงมาค่ะนะคะคลายมือออกนอนพักแป๊บนึงนะคลายไปต่อไว้อยู่กับเจนนะค่อยๆใช้มือนั้นนะคะดันลำตัวเราขึ้นมาอย่าเพิ่งนั่งนั้นดูดีๆนะพอเจนนั่งดันลำตัวเราขึ้นมาอยู่นี้แล้วเห็นไหมเราจะเลี้ยงตัวเราด้วยเข่าทั้งสองข้างนะคุณเกลือดูงานเอาบล็อกมาเดี๋ยวเจนจะขยับไปด้านหน้าดูนะทีนี้ทริคของท่านี้นะถ้าโลตัสยิ่งแน่นยิ่งยาวใครมือใหม่เห็นไหมว่าโลตัสเจ็บมันเริ่มไม่แน่นละเขาจะเริ่มหลวมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยในการซัพพอร์ตหัวเข่ากับการทรงตัวมันมี2อันนะคะทีนี้เข่าซ้ายจะอยู่เหนือเข่าขวานะสิ่งที่จะทำนะจะยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วค่อยๆส่งอีกมือหนึ่งขึ้นพนมมือกันเหนือศีรษะเจ็บไหมนี่นะแล้วก็ลำตัวขึ้นแล้วก็เปิดสะโพกหลมๆเลยปกติถ้าใครไม่ไหวนะคะดูครูเกิลนะครูเกิลมีบล็อกก็คือเนี่ยจะเอาบล็อกมาไว้ข้างหน้านะคะเสร็จแล้วยกมือซ้ายขึ้นมาอย่าลืมนะมือซ้ายเนี่ยมันตัวดึงเหมือนมีคนมาดึงมือเนี่ยพระเจ้าดึงมือขึ้นมาวืดเนี่ยดึงมือยืดตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นมือซ้ายจะไม่ยกแบบงอๆนะจะยกแบบเหยียดขึ้นลำตัวตั้งตรงนะคะแล้วก็ใช้มือขวาเนี่ยแตะไว้ที่บล็อกแล้วค่อยๆเลี้ยงออกเห็นไหมนะแล้วก็พอเมื่อใครขึ้นมาได้แล้วนะคะก็ค่อยๆผักสะโพกตรงนี้นะอาจจะมีการขยับเท้าตรงนี้เพื่อช่วยในการทรงตัวอยากไปอันนี้ยากนะแต่ทีนี้ลืมบอกออปชันให้คนที่ไม่ได้นะคะสาวๆลองต่อไปคนที่ขาดสมาธิไม่ได้และอยากลองฝึกทำนะก็คือให้ทำฮาร์ปโลตัส
แล้วขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่พื้นอ่ะดูนะเป็นเข่ามากเจ๊จะทำไม่ได้นะเจ๊ก็จะทำทับโลตัสก่อนเห็นไหมว่าเข่าซ้ายจะอยู่ที่พื้นนะคะสิ่งที่ทำนะก็คือเข่าขวาวางลงแต่เข่าซ้ายเจ๊กระเท้าอยู่ด้านหลังอ่ะถ้ามองไซด์วิวก็จะเป็นอย่างนี้เห็นเท้าใช่ไหมแบบแมตช์มืดอ่ะเท้าหลังจะอยู่ตรงนี้อ่ะดีเจก็ฝึกได้นะอันนี้คือออปชันนะเห็นไหมครับโลตัสอ่ะพอเสร็จด้านนี้แล้วนะคะเจก็ทำอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นง่ายขึ้นนะอ่ะครับโลตัสด้านซ้ายอ่ะขาขวาอยู่ด้านหลังเห็นไหมอย่างนี้นะอ่ะออบล็อกมาดันตัวลดขึ้นมาเห็นไหมคะอย่างนี้นะอ่ะถ้าไปดูด้านหลังเจนะเห็นไหมเท้าเจจะสปอร์ตอันนี้ก็ยิ่งง่ายละเอายิ่งกลับเข้ามามันก็จะยากขึ้นนิดนึงอันนี้สำหรับคนที่ทำโลตัสไม่ได้นะคะอ่ะเจ๊ก็จะลองดูเห็นไหมอันนี้ออปชันนะสำหรับคนทำฮาฟโลตัสนะเนี่ยอ่ะทางบ้านได้ทำได้เพราะเท้าหลังเราจะสปอร์ตอยู่แต่ก็ได้เบเนฟิตนะเพราะเรากำลังจะเรียนรู้ในการเปิดสะโพกด้านหลังเห็นไหมแล้วเขาอยู่ด้วยกันอย่าตกใจนะอันนี้เจ๊ฮาฟอยู่นะไม่ใช่ทำได้แล้วพูดอย่างนี้นะถ้าพี่สมทำฮาร์ดนะลองเลื่อนเท้าข้างหลังเข้ามาใกล้ลำตัวมากขึ้นนั่นแหละค่ะแล้วทีเนี้ยเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้จากการเนี่ยเริ่มผักแล้วเปิดสะโพกในอยู่ที่แบบฮาร์ดแล้วทำสองข้างนะคะนะอันนี้เป็นออปชันนะเดี๋ยวบอกใครไปฟูลเวอร์ชันก็กลับมาทำโรตัสใหม่นะคะหลวมหลวมหลวมจะง่ายขึ้นคือหน้าเนี่ยมันดีแต่ว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าพื้นที่ในการอยู่ที่พื้นมันน้อยถูกไหมทุกอย่างมันคอมแพคเพราะฉะนั้นการทรงตัวมันน้อยถ้าเราทำหลวมๆแล้วเนี่ยฐานเรากว้างขึ้นนะแล้วมันก็หนักขึ้นไม่เป็นไรนี่คือการเปิดสะโพกตรงนี้เราใช้การทรงตัวถ้าเราทำฟูแล้วเอาปลายเท้าอยู่ข้างล่างแตะไว้มันก็ง่ายขึ้นนะนิดนึงนะอย่างเงี้ยก็ด้วยค่ะใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นมานะนี่ถ้าปลายเท้าอย่างที่กูเคยบอกนะก็จะมีแตะไว้เล็กนิดนึงอาจจะฝึกนี้ก่อนก็ได้หมายนี่ขนาดแตะนะมันยังมีล้มแต่ว่าอันนี้มันคือฝึกการทรงตัวแล้วก็อันนี้ลงกูเกิดท่าดีแต่ว่าเอาบล็อกมันมาอยู่ไว้ตรงหน้าลำตัวดีกว่าไว้ซ้ายกับขวาอะไรเพราะไม่มาจากจุดศูนย์กลางไงนึกออกไหมเพราะไว้ข้างหน้าลำตัวตรงกลางใช่ไหมซ้ายดึงขึ้นเปิดหน้าอกนี่ไงเพราะเราจะให้เขามาตรงกลางอย่างนี้ไงเราจะไม่ซัพพอร์ตไปด้านเดียวอย่างนี้เดี๋ยวปะเราจะดึงเข้ามาที่จุดตรงกลางแล้วขึ้นมาอันนี้จริงๆมันท่าแอดวานซ์เนี่ยแต่ว่ามันมีออปชันอย่างเงี้ยเราสามารถฝึกได้เบเนฟิตในเลเวลของเราอืมนะระวังเข่าเลยที่คนเวลาฝึกอย่างนี้จะบอกนะเมื่อกี้ก็มีผ้าอย่างนี้อยู่ถ้าพื้นแข็งมากเห็นไหมคือพับสองข้างพับแมตออกมาให้หนาขึ้นนะคะเอาผ้าอย่างนี้มาซัพพอร์ตเข่าได้นะใครล้ามากเหนื่อยก็พักนะไปนี่ไงเริ่มได้ละส่วนใหญ่ครั้งแรกก็จะประมาณนี้แหละค่ะแม่สมปาดเหนื่อโอ้ย good try นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาคลายออกจากอันนี้ก่อนนี้เดี๋ยวมายืดขากันนิดนึงนะคะนี่ก็พับไปเยอะแล้วเนาะยืดขานะคะนั่งไว้ที่พื้นส่วนใหญ่จะชอบแล้วทีนี้เนี่ยงอด้านขวาเอานี้ดีกว่าจะได้เห็นก่อนงอเข่าซ้ายดีกว่าต้นเท้าซ้ายนะคะติดแก้มก้นขวาเสร็จแล้วนะสิ่งที่ทำนะคะนะสะโพกไม่ลงวันนี้นะคะปรับนะคะให้สะโพกลงใครตึงมากนะเอาซัพพอร์ตเอาคุชเชนเอาอะไรมาซัพพอร์ตไว้ที่สะโพกหรือที่ก้นได้ถ้าหัวเข่าชิดหัวเข่าชิดติดกันได้ก็ชิดติดกันนะคะชิดติดกันไม่ได้ไม่เป็นไรใครรู้สึกตึงที่เขาเรียกอะไรนะข้อเท้าตรงหน้าของข้อเท้านะก็ให้เอาผ้ามาซัพพอร์ตไว้ให้ไปต่อไหวนะคะยกขาขวาขึ้นมาแล้วก็เอามือขวาเนี่ยจับไว้ใครไปต่อไหวนะคะใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับส้นเท้าขวาไว้แล้วก็ยกขาขึ้นมานี่จะตึงแฮมสตริงหน่อยนะเอาพี่สมถูกแล้วเดี๋ยวนะคะพยายามยืดหลังเสร็จแล้ว eventually นะคะคางเราก็จะอยู่ที่หน้าแข้งมันจะตึงหน่อยนะคางไว้นะกระดกปลายเท้าหรือนี้ก็ได้การทรงตัวเหยียดขา5
4 3 2 1หายใจออกค่ะลดขาลงมาเลื่อนลงกลับมาแล้วอ่ะสลับข้างค่ะเหยียดเท้าซ้ายออกมาพับขาขวาไปด้านหลังใครมีปัญหาเหมือนเจนะเมื่อกี้ที่เจทำด้านซ้ายนะเจต้องเอามือเจไปจับตรงคัฟมัสเซลตรงน่องนะคะแล้วก็เปิดเนื้อตรงน่องขึ้นเอ้ยผักเนื้อตรงน่องออกแล้วจะช่วยให้สะโพกเราเนี่ยไปอยู่ที่พื้นอย่าลืมนะคะทีนี้ทำด้านขวานะเดี๋ยวก็จะใช้มือเนี่ยไปจับไปที่น่องดันน่องออกนิดนึงส้นเท้าก็จะอยู่ติดกับสะโพกใครมีปัญหามากนะก็เอาหัวเข่าเฉยออกก็จะลดอาการตึงได้นะคะแต่ถ้าใครไปฟูลเวอร์ชันนะหัวเข่าสองอันอยู่ติดกันเมื่อพร้อมแล้วนะคะยกขาซ้ายขึ้นเอามือจับไว้ใครไปเวอร์ชันเต็มๆนะคะก็เอามือทั้งสองข้างจับส้นเท้าด้านซ้ายไว้แล้วก็เหยียดขาค้างไว้นะคะ5 4 3 2 1หายใจออกค่ะลดขาลงมาเท้าทั้งสองข้างอยู่ที่พื้นไปต่อบาลานซ์อีกอันนึงนะแล้วเดี๋ยวเราทำทวิสต์ละในเมื่อนั่งกันยืนสวิตช์ไว้อยู่อย่างนี้ละต่อเลยนะทีนี้เวลาเราทำนวาสนานะคะหลังเราจะตั้งตรงนะคะสูบท้องขึ้นมาหน้าขาเราจะติดกับท้องนะสิ่งที่จะทำนะคะยกขาขึ้นมาจนเขาเรียกว่าอะไรหน้าขาติดกับหน้าอกเท้าลอยไว้นะคะแล้วใช้มือทั้งสองข้างจับส้นเท้าเราไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเลื่อนมือมาจับส้นเท้าส้นเท้าลอยออกจากพื้นนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะนี่คือเวอร์ชันที่แบบว่าเรียนเลเวล1อยู่ครั้งนี้ก็ได้เลเวล2นะคะค่อยๆยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะแล้วขาเหยียดตรงนะคะแล้วก็พยายามเอาหน้าผากเราไปแตะไว้ที่น่องนะคะโชลเดอร์เรานะคะห่างออกจากหูเสร็จแล้วอีเวนทุลีทุกอย่างมันก็จะตั้งตรงหมดเลยโอ้ยยากมากแม่เดี๋ยวเลเวล1ให้ทำทีละข้างก็ได้ ไหวไหมนะคะเอามือจับส้นเท้าดูดิพี่นัททำสวยด้วยอ่ะครูเกลือค่ะค่อยๆยืดขึ้นมาค่ะทำอย่างแม่สมก็ได้นะคะเบบพิ้งกับกระเพื่อมกับกำแพงก็ได้แล้วค่อยๆยืดขามาค่ะอันนี้มันใช้ท้องเยอะดูแล้วค่ะพี่นัทพี่นัทเอาหัวไหล่ออกจากหูนิดนึงกดหัวไหล่ลงยืดคอขึ้นยืดคอขึ้นนั่นแหละค่ะมันจะเริ่มยากขึ้นeventually นะคะคางพี่นัทจะไปอยู่ตรงหน้าข้างนี่สวยแล้วจ้ะครูเกลือเลื่อนจับใต้ต้นเท้ามันยากไปเลื่อนลงมานิดนึงก็ได้ค่ะร้อนยางได้แล้วได้เออแล้วครูเกลือก็เริ่มคอยปลายเท้าค่ะจิกจิกจิกแล้วเอาหัวไหล่ห่างออกจากหูพอเราเริ่มพับใช่ไหมเราก็ต้องมีสเปซเขามากขึ้นแล้วครูเกลือก็พอยเท้าอีกเหมือนใส่ส้นสูงเลยนั่นละค่ะพอยสุดแล้วนั่นแหละพี่แป้นโอ้โหนิดพักก่อนได้จ้ะเห็นแล้วพี่แป้นไหวไหมแม่สมทันทีละข้างกันก่อนก็ได้ค่ะอ๋อจับตรงฝ่าเท้าเนาะก็คือว่าจับส้นเท้าไงจับส้นเท้ายากส้นเท้ายากก็นี่เจจับส้นเท้าแล้วเจชินเนี่ยเจก็จะเหยียดได้อย่างนี้เหยียดปะจับส้นเท้าตั้งแต่ต้นเลยทีนี้ถ้าเกิดมันยากไปนะใช้มือมาจับตรงน่องง่ายขึ้นมาน่องเอามือมาจับตรงน่องก็ได้เนี่ยน่องก็จะง่ายถ้ามันขึ้นมาแล้วอ่ะได้ไอ้ตรงที่จับส้นเท้าตั้งแต่ต้นเรายกขึ้นมาไม่ไหวค่ะออปชั่น2นะเมื่อกี้ก็เพิ่งรู้นิดไหวไหมจับส้นเท้า พี่แป้นลองจับที่น่องก่อนก็ได้น่องทั้ง2คู่เลยแทนที่จับส้นเท้ามาจับที่น่องค่ะแล้วขึ้นพร้อมกันนี่ไงได้แล้วพี่แป้นเหยียบตรงพอยเท้าเป็นไงล่ะหน้าอกนี่ไงเนี่ยของพี่แป้นนะพี่สมลองจับน่องดูจับที่น่องดูนี่ไงพี่สมก็ได้แล้วจะขึ้นมาอีก4คุณคุณจับน่องแล้วคุณก็ต้องขึ้นมาอีก4คอมเพนเซตกันพี่แป้นจับตรงน่องแล้วค่อยๆขึ้นมานะคะแล้วค่อยๆไอ้นี่ไปนี่จับส้นเท้าได้อยู่แล้วใช่ป่ะไหนแล้วนี่ครูเกลือได้ละฉันเหนื่อยยืดหน้าอกค่ะ
ี่ไงนิดได้ละอ่ะนิดจับส้นเท้าไว้นะเสร็จแล้วก็จะตั้งตรงนี่ไงอย่างแม่สมก็ได้ละอ่ะพี่แป้นดีแล้วค่ะพี่แป้นยังฝึกไว้นะพอจับอันนี้มาแล้วนะแล้วก็พยายามเหยียดหลังให้ตรงนะคะเสร็จแล้วอีเวนท์ที่ทุกอย่างมันจะตั้งตรงเด้าขึ้นมาเลยนี่เจอยังไม่ตรงเนี่ยนึกออกมั้ยมันก็จะตั้งตรงแบบดึงนั่นแหละค่ะหายใจออกคลายท่าของคลายเลยหมดแล้วมาบิดกันนิดนึงวันนี้เราบิดแบบนั่งพับเพียบนะคะข้างไหนก่อนดีพับขาซ้ายมานะคะส้นเท้าซ้ายติดกับแก้มก้นขวาเอ้ยแก้มก้นด้านซ้ายถ้าติดด้านขวานี่ปากเนี้ยส้นเท้าซ้ายติดแก้มก้นขวาแล้วทีนี้นะคะในเมื่อมาแนวปัดมาเนาะส้นเท้าขวานะคะให้มาวางไว้เหมือนนั่งฮาร์ปโลตัสน่ะนั่งพับเพียบนะคะแล้วก็เอาส้นเท้าขวามาอยู่ตรงหน้าขาด้านซ้ายไปไหมเห็นไหมส้นเท้าซ้ายอยู่ติดกับแก้มก้นซ้ายพี่ปั้นถูกแล้วอย่างนั้นถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องทำเฉียงๆนี้เนาะแล้วก็เอาขาเท้าซ้ายมาพาดไว้นี้ถูกแล้วค่ะหายใจเข้านะคะเดี๋ยวก่อนแล้วทีนี้เอามือขวามาจับไว้ที่เท้าขวาอ้อมบ่ายไปที่ด้านหลังเสร็จแล้วค่ะหายใจเข้ายืดแขนด้านซ้ายขึ้นยืดลำตัวขึ้นก่อนที่จะบิดหายใจออกบิดลำตัวค่ะแล้วค่อยๆส่งมือขวามาที่ใต้หัวเข่าขวาเอ้ยส่งมือซ้ายมาใต้หัวเข่าขวาแล้วมองข้ามช็อตไปบิดจากกลางๆเนาะค้างไว้นิดนึงอุ้ยพี่ปั้นสวยเชียว4 3 2 1หายใจออกค่ะค่อยๆ คลายท่ากลับมาตรงกลางนะคะปล่อยมือขวาออกเดินล้มเริ่มเดินกลับมาแล้วสลับข้างค่ะยืดเท้าขวาออกยืดเท้าซ้ายออกทับเข่าขวามานะคะเสร็จแล้วส่งเท้าซ้ายมาอยู่หน้าขาด้านขวานะคะหายใจเข้าส่งมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็อ้อมบ่ายไปที่ด้านหลังเอามือซ้ายมาจับเท้าซ้ายจากด้านหลังค่ะเริ่มเปิดหน้าอกเปิดหัวไหล่ก่อนนะหายใจเข้าค่ะยกมือขวาขึ้นหายใจออกบิดใจกลางๆลำตัวค่ะค่อยๆส่งมือขวานะคะมาใต้หัวเข่าซ้ายค้างไว้นะ5 4 3 2 1ใช่ค่ะคลายท่ากลับเข้ามาตรงกลางแล้วนะคะยืดขาทั้งสองไปนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะส่งตัวเองนอนในท่าสวาสนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำสวาสนะผ่อนคลายนะคะจากด้านล่างมาด้านบนตอนนี้นะคะลองนำความรู้สึกผ่อนคลายมาจับไว้ที่ปลายเท้าเราทั้งคู่ค่ะสังเกตดูมีอาการเกร็งใดๆไหมความผ่อนคลายนั้นนะคะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาบริเวณหน้าแข้งทั้งสองข้างหัวเข่าเราก็รู้สึกเบาสบายค่ะหน้าขาของเราทั้งคู่ไม่มีอาการเกร็งใดๆนะคะหายใจเข้าออกมันปกตินะคะลองสังเกตดูว่าเรามีการตึงที่สะโพกไหมลองนำความรู้สึกของเรามาอยู่บริเวณก้นกบดูนะคะตอนนี้จะอยากให้ทุกคนนึกถึงภาพสีแดงค่ะเรารู้สึกอุ่นตรงบริเวณปลายกระดูกก้นกบนะคะ
แล้วสีที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือสีแดงหายใจเข้าออกเป็นปกตินะคะนำความรู้สึกนั้นค่อยๆเลื่อนขึ้นมาตามกระดูกสันหลังตอนนี้ความรู้สึกอบอุ่นนั้นจะอยู่บริเวณหลังล่างสีที่จะอยากให้เราเห็นกันคือสีส้มค่ะแล้วนำจิตของเราความรู้สึกของเราขยับขึ้นมานะคะตามกระดูกสันหลังซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณช่วงซิกโครงเรานะคะนึกถึงภาพเห็นเป็นสีเหลืองค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเป็นปกตินะคะนำจิตเราเรื่องความรู้สึกของเราสูงขึ้นมาอีกหน่อยค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณบริเวณทรวงอกพยายามนึกภาพเห็นเป็นสีเขียวค่ะนำจิตของเรามาอยู่บริเวณกลางทรวงอกนะคะแล้วค่อยๆเลื่อนความรู้สึกของเราความอบอุ่นนั้นมาอยู่บริเวณลำคอเราค่ะสีที่เราเห็นตอนนี้คือสีฟ้าค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอันนี้จิตของเราความรู้สึกของเราค่อยๆเลื่อนขยับขึ้นมาอยู่บริเวณระหว่างคิ้วกลางกับมองไม่ใช่กลางกับมองอยู่บริเวณระหว่างคิ้วนะคะสีที่จะอยากให้เราเห็นนั้นก็คือสีขาวค่ะสีเงินเข้มความรู้สึกของเราจิตของเราให้มารวมกันไว้อยู่บริเวณนั้นหายใจเข้าออกเป็นปกติแล้วค่อยเลื่อนความรู้สึกของเรามาอยู่บริเวณการกระหม่อมค่ะแล้วให้นึกภาพเห็นถึงสีม่วงเอาไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้ความรู้สึกของเราอยู่ที่กลางกระบอกเราจะอยากจะให้ทุกคนนะคะค่อยๆคลายความรู้สึกนั้นลองดำลึกนึกถึงนะคะสิ่งที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ที่เราไล่สีลงมานะคะจากบริเวณก้นกบบริเวณตรงใต้สะดือท้องเรานะคะบริเวณกระดูกซี่โครงทรงอกของเราลำคอกลางหน้าผากแล้วมาถึงกลางกระหม่อมเมื่อเราได้ทำการทบทวนความรู้สึกเหล่านั้นแล้วเราก็ทำการสังเกตค่ะเป็นแก่ความรู้สึกของเราอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรู้สึกว่าตัวเราสบายไปหมดทุกส่วนเสร็จแล้วนะคะนำความรู้สึกของเรากลับเข้ามาที่ร่างกายอีกรอบหนึ่งขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าอย่างหลับตาอยู่นะคะประสานนิ้วมือของเรายืดแขนขึ้นมาค่ะเท้าชิดติดกันนะคะพลอยปลายเท้าสุตตาทาดาสนะเหยียดยืดแขนค่อยๆปลุกร่างกายของเรามานะคะเสร็จแล้วคลายแขนลงค่ะ
ยกหัวเข่าขวาขึ้นมาแข็งตัวไปทางด้านซ้ายนำเข่าขวาเราค่อมไปที่ลำค่อมไปที่ทางด้านซ้ายนะคะใช้มือขวานั้นซัพพอร์ตอยู่ที่ขมับก็ได้ค่ะยังหลับตาอยู่หายใจเข้าหายใจออกมานำสติมาอยู่กับตัวแล้วค่อยๆใช้มือขวานะคะดันลำตัวเรากลับขึ้นมานั่งค่ะยังหลับตาอยู่นะคะหายใจเป็นปกติอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆดึงตาขึ้นมาค่ะWelcome back นะคะทุกคนต้อนรับกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราฝึกการจบแป๊บนึงนะคะแค่5รอบนะคะพระดำบิกพรณยามานะคะเดี๋ยวจะทำแค่หายใจทางรูจมูกซ้าย5รูจมูกขวา5นะคะ2รูจมูกกัน5รอบนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนมันจะปิดกันค่ะนิกกี้มุตรานะคะหรือซิมเปิลมุตรานะกดนิ้วชี้นิ้วกลางลงมานะคะหรือว่าใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยกดลงมาเลือกเอานะคะแล้วนำนิ้วโป้งนะคะปิดรูจมูกขวาไว้ค่ะหายใจเข้าทางรูจมูกซ้ายออกซ้าย1หายใจเข้าซ้ายออกซ้าย2หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4หายใจเข้าหายใจออก5นำมือนะคะมาปิดรูจมูกซ้ายเปิดรูจมูกขวาไว้ค่ะหายใจเข้าทางด้านขวาออกขวา1หายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้านะคะหายใจออก4หายใจเข้าหายใจออก5รดมือลงมานะคะพยายามหลับตาอยู่นะหายใจเข้าส่งรูจมูกพร้อมกันเริ่มนะคะ1หายใจเข้าแล้วหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าค่ะหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4รอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกยังคงดับตาอยู่นะคะแต่หายใจเข้าออกเป็นปกติสังเกตดูลมหายใจของเราสังเกตดูความรู้สึกของเราเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาค่ะนมัสเตนะคะเดี๋ยวเราสวดมันตราจบกันนะคะกายตีมันตราหนึ่งรอบพนมมือกลางหน้าอกนะคะแล้วเดี๋ยวเป็นเสียงโอมพร้อมกันนะคะหายใจเข้าโอมOm Bhuva Bhuva Swaha Rasavitru Varenya Bharako Deva Satimahi Niyo Yona Rashodaya หายใจเข้าลึกนะคะShanti, Shanti, Shanti. Bring your hands to the forehead. Thank you ourselves. Spend time practicing yoga. Thank you everyone for sharing such a good energy today. Namaste, Ka. ขอบ
คุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นเวลาแล้วหน่อยฟินกันเลยทุกคนฟินกันเลยนะคะปะสะโพกวันนี้ก็ขอบคุณเจแล้วก็ทีมครูเกลือรุ่นหนึ่งทุกคนเลยนะคะที่วันนี้มารวมตัวกันเนาะเพื่อมาฝึกส่งพลังงานดีๆให้ทุกๆคนนะคะได้ไปฝึกตามเนาะไม่สะดวกวันนี้ก็แชร์เก็บไว้ฝึกย้อนหลังได้เนาะมันก็จะเห็นว่าพวกเราเนาะก็ไม่มีใครที่แบบว่าจะทำได้ทุกท่าเลยทุกอาสนะมันก็จะมีล้มลุกคลุกคลานฝึกไปด้วยกันแต่ว่าความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราได้มาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันแล้วเราได้มาใช้เวลา quality time ด้วยกันเนาะในการแบบว่ามีสมาธิแล้วก็ส่งต่ออะไรดีๆให้กันแบบนี้เนาะเกือบมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะก็ค่อยๆขึ้นมาแต่ว่าป๋องก็เห็นป๋องแล้วก็ใหม่บอกว่ามาส่งหัวใจให้ทุกคนนะคะป๋องจากลาวก็บอกว่าไม่ได้ล้มแล้วล้มอีกแล้วก็มีคนบอกว่ามาทันตอนครูเกลือก้นกระแทกพอดีโอ้มีหลายช็อตเลยค่ะก้นกระแทกเนี่ยค่ะแล้วมีคนบอกคอมเมนต์บอกว่าเสียงไม่ดีเลยมันอาจจะสัญญาณอาจจะมีแบบว่าขาดขาดอะไรอย่างนี้บ้างต้องขออภัยนะคะแต่ว่าถ้ามารีรันน่าจะโอเคค่ะเนาะโอเคเป็นยังไงบ้างทุกคนอยากจะอะไรมาโอ้ตอนนี้เอ้ยนงก็กำลังจะไลฟ์เนาะหกโมงครึ่งไลฟ์ไปแล้วแหละคือช่วงนี้ก็จะมีทีมเราเนาะออกมาไลฟ์แชร์ความรู้เยอะๆเลยนะคะก็ฝากติดตามทุกคนด้วยจริงๆแล้วตอนเจพาฝึกตอนสวัสดนะน้องรู้สึกผ่อนคลายมากเลยนะจริงๆถ้ามีซาวบาร์เนี่ยน้องเราแพลนไว้ว่าจะมีซาวบาร์หรือว่าการใช้ขันคริสตัลโบนะคะแต่ว่าวันนี้เกิดความไม่พร้อมนิดนึงเนาะไว้เราหาโอกาสดีค่ะจะลองมาน้องว่าเดี๋ยวจะทำใช่ซาวบาร์กันโอเคก็ลืมเกือบลืมแหน่เดี๋ยวช่วงคริสต์มาสนะคะทางทีมเราก็จะมีกิจกรรมสนุกมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะจะมีการแบบว่ากล่องซูมของขวัญอะไรพวกนี้นะคะรูปแบบจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โครงการนี้นะคะเราก็จะเอาไปทำบุญ 100% เนาะครูแต่ละคนก็จะมีกล่องของขวัญเป็นของตัวเองแล้วก็ให้ทุกคนมาเหมือนประมูลนะคะแล้วพวกเราก็จะไม่ได้รับเงินตรงนั้นเราจะนำไปทำบุญทั้งหมดซึ่งโปรเจกต์การทำบุญเนี่ยเรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาสนุกกันแล้วก็ได้บุญไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกทีค่ะโอเคมีใครอยากจะกล่าวอะไรไหมคะก่อนที่เราจะจบคลาสแล้วก็ไปให้กำลังใจเอ้ยนงกันโอเคทุกคนบอกว่าไม่ไหวแล้วจ้ะเข่าพังไม่แชร์ค่ะเดี๋ยวคอยไปแชร์คลาสที่นงกันเนาะค่ะก็มีอะไรก็คอมเมนต์มานะก็อย่าลืมนะคะฝึกด้วยความระมัดระวังเนาะก็เมื่อกี้ไม่ได้ค้างนานนะเพราะก็มีหลายคนอย่าลืมว่าออปชันเราก็มีการใช้บล็อกไม่มีการฝึกการเปิดสะโพกแล้วก็ใช้การส่งตัวนะคะอย่าลืมนะออปชันเรามีให้เยอะอย่าฝืนตัวเองก็นั่นนะคะฝึกด้วยความระมัดระวังปลอดภัยเนาะค่ะโอเคขอบคุณพี่โสมขอบคุณพี่แม่ขอบคุณพี่แป้นครูนิดนะคะแล้วก็ขอบคุณเจด้วยนะคะวันนี้ที่มาสนุกด้วยกันเนาะไว้โอกาสหน้าเรามารวมตัวกันแบบนี้อีกเนาะทุกคนโอเคไปก่อนดีกว่าวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอบไลฟ์ก่อน